Leila. ความรู้สึกแรกที่พอรู้ว่าต้องเข้าแคมป์ที่คิดเรื่องบ้านจะเป็นยังไงก็คือเป็นคิดเยอะไปหมดเลยแต่เขาเราเชื่อไหมว่าตอนนั้นแบบบ้านเลยแต่เรื่องไม่เชื่อแต่แรกที่เราไม่เชื่อแต่เนี่ยไม่ได้คิดว่าโปรดักชั่นจะใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ไปนะเลยเพราะว่าด้วยความที่วงเราก็แบบยังเป็นแบบน้องใหม่กลุ่มกิ๊บต้องย้อนกลับไปซีนแรกซีนตั้งแต่ไปถึงบ้านครั้งแรกเลยเรามีความสุขใจ
อะไรจำท่าได้หมดแล้วใช่ไหมที่แรกท่านี้ติดตาไม่มีอันนี้เลยเมื่อกี้เห็นเราทำตอนนี้เราทำที่เราเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะนี่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าท่าเต้นยากมากใช่รู้ว่าจำได้เหรอเพราะครูเต้นแบบแรงมากเลยมาตอนนั้นไล่ล็อตดูยากเราท่าไหนเป็นพิเศษมันเองเราว่าเล็กกว่านี้สิ่งนี้อะแบบแบบของจริงอะยากนะยังจับไม่รู้จังหวะก้าวน่ากลัวมากแม่โอ้ยถ้าพี่เหนื่อยห้องนี้เหมือนกันโอ้ยมิกกี้มันขดลุกแบบใช่ใช่จับจังหวะว่าอะไรพอถ่ายพอสุดท้ายแล้วแบบเห็นหมดแล้วจับแล้วโอ้โหดีฉันคือชาวไทยได้ใส่ได้โอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่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 เอามาเลยเหรอเอามาแล้วเพราะว่าเด็กผู้ว่ายเร็วมากคือลงผู้ว่ายปั๊บเลยตอนแรกหนูนึกว่าจับเขาจะไม่ใช้คือเนี่ยอยู่ข้างนิวใช่ป่ะคือรู้สึกเห็นว่านิวลมหันไปคือนิวไหวแล้วอ่ะเราลุกเลยด้วยนะลุกรู้สึกผิดไงเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้าเออไม่ชอบอ่ะชอบชอบแต่ว่าถ่ายเร็วตอนแรกคิดว่าจะเหนื่อยมากๆแบบมากๆเลยเพราะท่าเต้นเรามันแล้วก็เสร็จไม่ได้เลทนะครับไม่เลทเฟิร์สไลฟ์เฟิร์สอันนี้ไม่ครั้งแรกที่แม่เดียวได้เห็นเฮ้ยอันนี้ของจริงเหรอของจริงจริงเหรอเหมือนรายการที่เคยเห็นรายการวาดเองค่ะวาดเองว่าคุณดูอย่างอุ้ยงานอะไรกี่ถือโฆษณาไว้หนาวซ่อนหนาวนี่คนอื่นเขียนมาใครอยากดูส่งต่ออุ้ยดูดีเห็นเลยมีการ์ดอะไรอ่ะเห็นก็เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วสมุดเห็นดูไปเป็นนี่จ้าเอ้ยรู้จักวันนี้ล่ะเหรอใช่เหมือนสุ่มสุ่มหลายแบบถ้ายากตลอดเลยขอบคุณครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆเสมอขอบคุณสมาชิกอีก5คนที่พยายามมาด้วยกันและเป็นความสบายใจของใครอ่ะไม่ได้ขอบคุณมากค่ะสมเนียงเหรอภาษาคุณคุณแม่อ่ะเห็นครั้งแรกต่อมาแล้วรู้สึกไงคะว้าวในโซโก้ใช่ใช่มากคือเขามาถามเราก่อนด้วยนะว่าอยากได้แบบไหนใช่ใช่ซึ่งเราก็ไม่อยากได้ธรรมดาหรอกทางนี้ทางต่อไปจะยากขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงนะทุกคนต้องพัดไปฟิวแล้วไม่ได้นะของรับผ้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่เนื้อพงเนื้อเพลงนี่ถ้าใครอยาก cover ให้ถูกอ่ะลองดูในนี้เออดูมานะคนนี้ครับเดี๋ยววันนี้ครับมีกระพริบตาได้ครับมือใหม่หัดร้องใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกหมายถึงว่าไม่เคยมีใครทำพี่ว่าถ้าแบบตั้งออกมาเป็นโมเดลมันคงมีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ารูปแบบเนี่ยมีหรือเปล่ารูปแบบที่มันแบบออกมาต่อเอาดีแคปจบกันไปแล้วเราไปถึงที่เวทีบ้างดีกว่าเฮ้ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยวกันวู้วก่อนนะพี่ครับพี่น้องไหนถ้ามีเวลาว่างของทั้ง6สาวมักจะทำอะไรกันหรือไปเที่ยวที่ไหนกันนอนกับกินนอนกับกินเวลาว่างใช่มีอยู่แค่2อย่างค่ะไม่นอนก็กินเพราะว่าเราต้องเซฟพลังงานเยอะๆเวลามีอะไรใส่เต็มที่มีที่เที่ยวอย่างนึงที่ทุกคนตอบหมดแหละวันกันหมดแล้วอยากไปไหนอ๋อ1 2 3ภูเก็ตไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ฟังอยู่มั้ยคะอย่าอยู่นู่นเราไปถ่ายอะไรที่ภูเก็ตเรียลลิตี้โชว์ซีซั่น2เวลาซ้อมเต้นเพลงของเลล่าต้องเตรียมตัวและปรับตัวอะไรบ้างเตรียมร่างกายวอร์มร่างกายก่อนซ้อมเต้นนะคะทุกคนมีอะไรก็เตรียมใจไม่รู้จะไปเจออะไรไม่รู้ว่า
อยู่ดีพี่เบนซ์ให้วิ่งเงี้ยโอ้โหเหมือนจะตายแล้วแบบต้องวิ่งไม่ครบภายใน3นาที4นาทีสามสิบรอบอ่ะฉันก็จะขาดใจประเทศแรกที่อยากให้ไลร่าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สุดคือประเทศอะไรอเมริกาค่ะเอ้ยมันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบว่าเรากำลังจะได้ไปแล้วแต่ว่าแบบมันดันแบบว่ามีอุปสรรคก่อนก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราดูมีจุดมุ่งหมายดีเลยรู้สึกว่าเป็นเมกาครับอยากถามคุณสาวว่ารู้สึกยังไงกับสถานการณ์โควิดคิดว่าโควิดมีอิทธิพลกับการทำงานของคุณสาวไหมและสถานโควิดไปยังไงมีค่ะมีเยอะเลยด้วยแต่หนูรู้สึกว่าในความมีมันก็มีความดีมันก็มีอุปสรรคต่อเราเยอะมากคือมันทำให้แบบแผนต่างๆมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเช่นตอนแรกเหมือนเรากำลังจะได้ไปอเมริกาเลยใช่ไหมแต่การที่เราไม่ได้ไปอ่ะพอเราไปคิดข้อดีอ่ะมันก็กลายเป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราไปตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแล้วก็จะไปตอนที่เราแบบว่าเฮ้ยโปรเฟชชั่นแนลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นวงแล้วก็ดีเหมือนกันนั่นเลยคิดว่ามันก็มีอุปสรรคแต่ภายใต้อุปสรรคนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสเอ้ยต่อไปอะไรเหนื่อยใจท้อแบบมีวิธีพูดให้กำลังใจอย่างไรบ้างแบบจริงอะหลักๆแล้วอะถ้าเกิดสมมติพวกเราท้อก็น่าจะไปกินข้าวแหละน่าจะไปหาอะไรทำแบบเล่นเกมอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านมันเป็นวิธีที่ช่วยคลายเครียดหรือไม่ก็พูดกันอะการพูดคุยมันรู้สึกว่าการที่เราแบบพูดกันอะบ่นกันเองเออการบ่นอะแบบเปิดใจกันอะไรเงี้ยส่วนมากเวลาเราบ่นกินข้าวมันเดียวใช่ไหมใช่ต้องการคนเปิดเห็นด้วยโอ้คำถามนี้ยากไงถ้าไม่ได้อยู่บนดาวโลกอยากไปอยู่ที่ดาวเคราะห์ไหนในกาแล็กซี่ดาวนามิมาอยู่ในกาแล็กซี่ไปไหนก็ได้เป็นเรื่องราวโอ้โหไหนก็ได้ที่มีไรร่างเงี้ยหรอโอ้อะไรก็ได้ที่อยู่ได้กันอีกอะไรก็ได้ที่ยังเหมือนบนโลกนี่ถึงแบบดาวพฤหัสอ่ะมันเป็นดาวแก๊สใช่ป่ะแล้วแบบไม่มีใครเหยียบได้ถ้าแบบเอาไลล่าไปเหยียบอ้าวตายถ้ามันแบบสามารถไปได้แล้วไงโอ้ my god ถ้าเป็นไปได้ไลล่าสามารถร่วมงานฟีเจอริ่งกับศิลปินทั่วโลกได้1ท่านหรือ1วงแต่ละคนทั้งอะไรแต่ละคนทั้ง6สาวไลล่าอยากจะร่วมงานกับใครแล้วพี่ตอบก่อนแล้วหนูตามBTS โอ้โหยิ่งใหญ่มากเป็นกองที่แบบยากมากจริงๆแต่เขาเก่งมากคือเขาอ่ะร้องสดแบบสดจริงๆแล้วเต้นหนักมากแล้วคือนิ่งมากคือพี่ถือว่าเป็นโกทั้งแบบว่าอยากทำงานด้วยแล้วก็อยากทำไม่ได้กับเขาใช่ไหนมีศิลปินหญิงไหมคะศิลปินหญิงเหรออายุถามว่าทั้ง6สาวชอบไอศกรีมรสอะไรคะเพราะอะไรถึงชอบตอบให้ครบทั้ง6คนได้เลยดีเชียร์คือมิวช็อกโกแลตแล้วดาวมันจำไม่ได้แต่มันพูดบ่อยแหละแต่มันแบบจำไม่ได้อ่ะนี่กับเป็นในคนกันแล้วก็จริงหรอเธอเป็นลูกเรือจริงเปล่าอันนี้อะไรวะช็อกโกแลตมิ้นต์เออพี่ยาโอชิเมะจำได้ให้หนูตอบอ่ะช็อกโกแลตเก่งมากแต่พี่ฟอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปะชอบแต่ว่าไอ้แต่ว่ามันก็ช็อกโกแลตเหมือนกันเออช็อกโกแลตชิพไม่ใช่ไอ้พี่ยกไม่ใช่นึกก่อนพี่ปันมะนาวหรือว่าพี่ปันได้เราบ้านตาเหมือนทายสีคือนึกพี่กำลังบลูเบอร์รี่เหรอเฮ้ยจะต้องเฮ้ยหากินยากเนอะพี่คุณว่ามันเป็นทรงผลไม้ใช่ทรงผลไม้ที่แบบไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นมีความหวานก็หากินยากเปรี้ยวเท่าไหร่ไม่ใครจำของหนูได้ปะสตรอเบอร์รี่ถูกต้องแกได้เพราะว่าอิงบอกหนูชอบเหมือนสีชุดสตรอเบอร์รี่เออโอ้โหขอมาตาเทียมได้ไหมความฝันของทั้งครอบสาวคืออะไรโอ้โหสมผับปิดไปอยากรวยถ้าเป็นความฝันที่แบบว่าไม่ใช่ความฝันจริงจังด้านการทำงานหรืออะไรก็คือเที่ยวรอบโลกอุ้ยมันดูไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะมีความฝันนี้เที่ยวรอบโลกเหมือนกันอ่ะไปด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนจากเที่ยวรอบโลกเป็นทัวร์รอบโลกทั้ง6คนประทับใจใครในเรื่องอะไรกันบ้างระหว่างที่อยู่ในร่างแฝดให้ความตอบของทุกคนเลยมีประทับใจที่แบบว่าได้เห็นคลิปลับต่างๆไม่ใช่เจอ
ไม่คิดแล้วขอใช้คำใหม่ได้ป่ะเราชอบถ่ายแบบวิดีโอคลิปในวัยเด็กมันของตัวเองในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบถ่ายคุณแม่เรามีความฝันยังไงคะวัยเด็กจริงเหรอวัยเด็กแต่ว่าเด็กก็โตนะมีความไม่เด็กมากแบบว่าค่อยๆแต่งหน้าทาครีมไม่แต่งหน้าแต่เด็กเลยเฮ้ยมันปกติของพี่เนยก็มีคนที่แบบใส่ใจดูแลเจอของพี่เจนิสประทับใจปลาหมึกที่ว่าแล้วเป็นคนที่พกของเยอะมากแล้วเราก็จะได้ใช้แบบเครื่องนวดเอ้ยอะไรเงี้ยจนต่อไปคุณนิกกี้ประทับใจเพลงเพลงรู้ค่ะสกูบี้ดูแบบเพลงบล็อกที่นิกกี้จะชอบสกูบี้ดูใช่พี่ปันอ๋อเป็นบริษัทกำจัดแมลงให้เหมือนตอนนั้นมันมีแมลงสาบหรือตัวอะไรบ้างไม่แน่ใจอ่ะเป็นตัวแมลงอยู่ในกระเป๋าเดินทางอยู่แล้วพี่ปันก็เป็นเหนือกู้ภัยคือทุกคนเพราะว่าไม่กลัวแมงสาบไม่กลัวแมลงแต่ว่าคนที่จกจิ้งจกเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในกลุ่มเขาจะคุยเรื่องอะไรกันสาระค่ะสาระอะไรอย่างไปเจออะไรมาก็เล่าเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยสำอางของกินแต่คุยไปเรื่อยจริงแต่ก็เป็นเถื่อนดูไม่มีแบบจะมีหยดเป็นประจำเปลี่ยนเรื่องง่ายไปเรื่องไปตามไม่ทันเพื่อนเรื่องนี้ถามว่าทั้ง6สาวไลร่ามีวิธีดูแลเตงอย่างไรในช่วงโควิดถึงยังได้สดใสเรามันจะเกิดมามีต้นทุนหน้าตาที่ดีโอ้โหยกคำพูดไปเลยต่อมากล้ามากค่ะเพราะว่าเราไม่ดูแลเตงแล้วนี่แต่ว่าตอนโควิดข้าดูแลตัวเองเพราะว่าแต่โควิดเพราะว่าอยู่บ้านอ่ะทานครีมเยอะทั้งมือเยอะกิจกรรมที่มีความสุขเออวงลงแล้วแม่วงลงแต่ว่ากิจกรรมที่ว่าก็คือเหมือนแบบทำมวลน้อยโรตีอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นน่ะแบบว่าพอเริ่มกินเยอะแล้วแบบกินมันนอนกินนอนอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบอัพไซส์ใช่ป่ะแฟนเลยบอกว่าให้ออกกำลังกายแล้วตอนก็เลยรู้สึกเราต้องไลฟ์แล้วก็เฮ้ยไลฟ์ออกกำลังกายกับแฟนมันเธอเองแล้วก็เลยตั้งแบบเป้าหมายว่าจะไลฟ์ออกกำลังกายกับแฟนคลับแบบว่า7วันเลยให้มันติดกันว่าแฟนคลับจะได้ไม่เหงาด้วยแล้วได้ออกกำลังกายด้วยทำได้4วันแรกทั้งหมดวันที่5ไม่ว่างค่ะทุกคนไม่ว่างไปแล้วเลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะมาจะต้องเข้าสู่ช่วงถัดไปกันแล้วหมดจากช่วงไลฟ์ล่ะก็ต้องไปสู่ช่วงแบบนี้แหละแม่มองไปท้องฟ้าเราพูดถึงคนที่แบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเพลงของเราดีกว่านั่นคือพี่เจวันทนนะคะเรามีอันตาใช่ไปต่อมาก็ต้องไปดูไปก่อนนะว่าเขาพูดถึงเราอย่างไรตอนผมมีไอเดียว่าเราอยากจะทำเพลงแดนซ์หน่อยอาจจะเป็นแบบ four on the floor เลยเป็น house หรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ไปแต่พอเราได้มานั่งทำกันแล้วเนี่ยเลือกเทมโปเลือกอะไรละจริงจริงมันมีเพลงนึงที่แบบขึ้นโครงที่มันเป็นเพลงแดนซ์แล้วเราอยู่ดีแบบในการที่เราน่าจะเริ่มกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เหมือนเป็นอะเพจิโอตรงนั้นน่ะเราบอกให้หยุดแป๊บนึงแล้วเราจะเริ่มมาใส่เซสชั่นนึงแล้วก็เริ่มใหม่ลุยต่อกับเสียงที่เราได้ยินนั่นแหละเราก็มานั่งแต่งทำนองกับริชาร์ดเหมือนกันก็พยายามหาอะไรที่มันขี้เล่นหน่อยมันมีความสนุกมันง่ายๆเลยแหละอย่างคอรัสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันเราเห็นเลยว่าคนร้องแล้วก็ร้องมีส่วนที่แปลกตรงที่ว่าเรานั่งฟังกันในห้องอัดแล้วก็ผมหันไปแล้วก็เห็นว่าน้องสองคนเขาร้องไห้กันเราไม่ได้ตั้งใจที่ให้เพลงมันมีความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ว่ามันมีอะไรในมีหลายคนบอกว่ามีส่วนของทำนองแล้วตัวฮาร์โมนีของคอร์ดบางคอร์ดที่เขารู้สึกว่ามันมันเศร้ามากเลยแต่มันวินาทีเดียวแล้วที่เหลือก็จะแบบมีความสดใสอยู่แต่มันจะมีวินาทีนึงที่มันรู้สึกว่าแล้วเรามาคิดอีกทีนึงหรอเรามาตอนนี้พอเราฟังเราก็จะคิดว่าช่วงนี้คนฟังแล้วบางคนเขาจะรู้สึกแบบใจวูบๆยังไงไม่รู้เป็นอะไรที่แปลกตอนแรกก็คือไม่ได้จะมาเวนี้ของมณีราตอนแรกจะไปสดใสแล้วรื้อใหม่บ้างเป็นมณีราเป็นโครงรู้สึกว่าพี่เจคือแบบเก่งมากว้าคือแบบตั้งแต่เพลงไรล่าแล้วจนมาถึงวันนี้ล่าคือคิดได้ยังไงคือแบบว่าคือดนตรีบีบอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันหยิบฟังแล้วแบบใช่สุดยอดเป็นคนพูดแล้วมีความแบบ
มีความน่าชื่นชมแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกไอดอลอ่ะดูแล้วอยากกลับไปทำเพลงน่าเลื่อมใสเพื่อนตาเป็นประกายปกติเราไม่เคยแต่งเพลงให้ใครเท่าไหร่ครับน้อยครั้งที่จะได้แต่งเพลงป๊อปอะไรครับเราเป็นวงแบบวงไลล่าด้วยซึ่งแบบเป็นเมนสตรีมครับซึ่งเราก็แบบตื่นเต้นมากครับไปนั่งคุยกับน้องๆครับว่าฟังเพลงนี้แล้วน้องนึกถึงอะไรเหมือนน้องๆก็พูดว่าแบบฟังแล้วนึกถึงการเดินทางฟังแล้วนึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นแบบbitter sweet ใช่ก็คือแบบเหมือนจะรู้สึกดีนะแต่ก็เจ็บปวดนิดๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเขียนออกมาให้มันเป็นแบบความทรงจำประมาณนึงตรงโจทย์มากตอนแรกกังวลเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคนที่เขาให้พูดทีละคนทีละว่าต้องการอะไรรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีความต้องการของเองเลยก็กลัวว่าเขาแต่เขาก็ตีโจทย์ออกมาแบบเป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางเราเสนอกันไปเยอะมากใช่ใครนะใครที่บอกว่าทำดูเช็คคิดหนูก็พี่เนยไปให้กำลังใจปะรู้ว่าพี่ชื่อรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนพี่กรมเขาแต่งเสร็จแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าเขาต้องเครียดแน่ๆเลยอะขนาดเป็นเรารู้สึกกดดันก็เลยแบบพี่เนยมันก็แบบเขาอยู่ห้องนึงก็เลยแบบว่าจั๊กจั๊กแบบฟิวฟิวเหมือนคนแบบทำข้อสอบเหลือคนสุดท้ายรีบทำว่าเอามาจริงมากเลยใช่กับความดิจิตอลสวีดีนะคะคนฟังร้องไห้กันไปอีกร้อยคนจบจบไปขับด้วยไปขับด้วยก่อนที่จะจากกันไปเราก็ต้องมีของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีเพลงวานิลามาให้ทุกคนได้ดูและมันก็อยู่ในเฟิร์สทีมของพวกเราด้วยเฟิร์สทีมที่ให้ดูไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีรีมิกซ์อีก4เวอร์ชันวิแอบฟังแล้วมีอันนึงที่เป็นของพี่เจด้วยใช่วันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะชอบถ้าเกิดได้ซื้อก็จะได้เข้างานไลล่า Galaxy SK จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนไปซื้อเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปอยู่ในงานนี้จริงๆเพราะว่าก็เป็นงานครั้งแรกของเราด้วยนะในงานมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะปล่อยขายนี่เลยค่ะไฮทัชกับพวกเราตลาดทิ้งไปเลยค่ะเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ค่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วโทษทีค่ะปี2021นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สามารถมาไททัชกับพวกเราได้ในงานในราย Galaxy Experience นะคะแต่ว่าก็ต้องกดซื้อไลล่า The First EP ไลล่า The First EP ก่อนค่ะมันก็หมดสิทธิ์นะคะก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆนะเพราะว่าพวกเราแบบขอบคุณที่แบบว่าร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อวงเลยอันนี้ที่แบบพวกเราก็มีการฝึกฝนอยู่ในไลน่าแคมป์อย่างเงี้ยคือที่ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมเดินทางกันมาแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะพวกเราทั้ง6คนก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวสู่วงไลน่าที่มีคุณภาพโอ้โหเฮ้ยมาปีนี้ไม่หรอกกดดันเลยรอเล่นผมว่าจะเจอกันในเซคันด์เติร์นต่อไปอีกแน่ๆรอเผื่อจะมีสเปเชียลแบบนี้มาเจอกันอีกนะคะต้องมีนะคะต้องมีงั้นวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายที่เราแค่หัวเราะกัน
ที่ชอบมองที่พระจันทร์แต่ฉันชอบมอง